สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะภ,ภารกิจสุดท้ายหมายความว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่กี้จะเข้ามาในเกาะเมืองยุธยาเนื่องจากตอนนี้นะคะน้าได้บุกบ้านดิฉันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่ตอนออกมาเนี่ยย่ำน้ำแล้วน,นะคะตอนขาออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเข้าไปก็คงจะสูงขึ้นอีกเพราะน้ํามันจะขึ้นตอนเย็นอย่างที่กี้เคยบอกนะคะว่าน้ําที่บ้านเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ดอนก็จริง แต่ว่าเวลาที่จุดอื่นท่วมหนักแล้วถึงเวลาที่แถวบ้านจี้ต้องท่วมเนี่ยนะคะมันจะท่วมทีหลังเขาเพื่อนเลยนะคะแล้วพอถึงเวลาพอระดับน้ําในส่วนกลางดีขึ้นเขาก็จะเปิดประตูระบายน้ําเพราะนั้นเนี่ยไปท่วมไปท่วมทีหลังก็จริงนะคะแต่นี้ว่าบางทีมันก็จะลงเร็วหรือลงเร็วลง,วลงช้าก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดประตูระบายน้ำตรงจุดนั้นเมื่อไหร่แต่ส่วนใหญ่ปีที่แล้วกี้ท่วมอยู่ประมาณ2เดือนน้ําดําโคตรนะคะแล้วก็ชีวิตแบบโคตรเซ็งอ่ะ นะคะเพราะเรายังไม่เคยชินกับการท่วมน้ําแต่ปีนี้เราผ่านการเตรียมตัวแล้วนะคะอย่างที่กี้บอกว่ากี้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไวตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาให้เต็มที่เลยนะคะมึงจะท่วมสัก3เดือนก็ไม่เสียเรี่ยหรอกนะคะประมาณน,นี้เพราะว่าลงพื้นที่อยุธยาหมดแล้วทุกที่ด้วยนะคะทุกวันนี้แค่ลงมาเก็บรายละเอียดบางจุดที่กี้อยากจะมาเพิ่มเติมและอยากพาทุกคนมาเที่ยวชมด้วยนะคะทุกคนคะวันนี้วันที่2 1ตุลราคมพุทธศักราช2565นะคะเราอยู่กันที่วัดพระราม นะคะวัดพระรามสวยมากค่ะทุกคนเป็นวัดแรกๆเลยที่กี้เริ่มเข้ามาเดินใช่ไหมคะแล้วกี้เคยพูดเสมอว่าวัดนี้เป็นวัดที่วางผังเมืองวางผังได้ดีมันไม่รกลุงรังมันดูสะอาดตาคือโบราณสถานเนี่ยเยอะนะคะหลายจุดไม่ว่าจะเป็น JD, เจดีอุโบสถหรืออะไรต่างๆเจดีลงเจดีลาอะไรของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลตลอดนะคะและที่สําคัญวัดเนี้ยเดินแล้วมาสงบใจ มันเป็นเซนเตอร์นะคะทุกคนเป็นจุดกึ่งกลางนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นวัดเอ่อมองคลบพิษคุ้มขุนแผนก็เดี๋ยวก็คงจะเสร็จแล้วล่ะใกล้จะบูรณะน่าจะจัวล,ละเพราะเขาก็ทํามาเป็นปีๆแล้วนะคะทุกคนวัดเกตนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่าทาห่นชาติเจ้าสาังพยาเปิดปีหน้าวัดภาษีพระรามมหาราชวังก็ต้นเดือนเข้าไปเดินกันละกันนะคะเลยไปก็จะเป็นธรรมิกราชมหาธาตุราชบูรณะอะไรก็ว่าไป จุดนี้เป็นเซนเตอร์ค่ะทุกคนเป็นลักษณะเหมือนเป็นโบราณสถานที่เป็นกึ่งกลางใจเมืองของอยุทยานะคะดังนั้นมาจุดนี้ไปได้หลายที่เลยทีเดียวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระรามย้ํากันอีกทีนะคะทุกคนคลิปนี้ที่อัดเป็นวิดีโอนะนะคะบอกบอกให้รู้เฉยๆว่าเราจะมาที่นี่ทําไมมาเดินเที่ยวชมที่นี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันนะคะใครที่อยากจะถามอะไรก็เข้ามาดูในไลฟ์ได้เลยนะคะ e ีีที่ 67สนะคะสำหรับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2,565วันนี้เราอยู่กันที่วัดพระรามจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาค่ะทุกคนติดตามชมค่ะ